นะครับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับการละเมิดเชื้อชาติการเหยียดหยามเชื้อชาติเกิดมากฮะในสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการระดมยิงคนเอเชียที่เชื้อสายสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปถึง6รายเลยทีเดียวสถานการณ์โดยรวมสหรัฐอเมริกายังใช้แนวลุกใช้หลักการโซเชียลทางเซนชั่นโซเชียลเซนชั่นเป็นหลักการต่อต้านทางสังคมเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในระหว่างนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆหลายประเด็นเลยทีเดียวครับมาสตาร์ทในเชิงปรากฏการณ์สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวแรงนะครับหลังเรือเกยตื้นขวางเส้นทางนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับปิดลบทองคำนั้นก็ทำการปิดบวกราคาทำการราคาทองคำนั้นก็ทำการฟื้นตัวถึง 6% เรือลำหนึ่งนะครับทำการเกยตื้นในคลองสุเอตก่อความกังวลเกี่ยวกับการส่งน้ำมันดิบแต่ไม่ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งสูงขึ้นส่วนวอร์ซีทรงตัวฮะแล้วก็หลังประธานเฟดนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเข้าให้ปากคำทางเศรษฐกิจกับสภาคองเกรสความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดันทองคำปิดบวกเป็นครั้งแรกในรอบ3วันที่ผ่านมานะครับเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ก็ส่องานเข้าฮะอินเดียก็มีการจ่อนะครับเจอวัคซีนขออภัยเจอโควิดชนิดใหม่ปรากฏว่าเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นฮะยอดตายการติดเชื้อรายวันสูงพุ่งสูงสุดในรอบปีอินเดียรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์นะครับ2ชุดนะแล้วก็ปรากฏว่าในขณะที่ประเทศแห่งนี้ต้องเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตพุ่งรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับตัวกลายพันธุ์ที่เจ้าที่เรียกว่ากลายพันธุ์2ตำแหน่งนะครับถูกพบเป็นอย่างมากกว่า200ตัวอย่างในรัฐมหาราษฎร์นะครับแล้วก็รัฐทางตะวันตกที่รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักและเป็นที่ตั้งของมุมไบเมืองหลวงของทางการเงินของอินเดียอินเดียถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนผลิตขึ้นเองแต่จนถึงขณะนี้ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 ได้นะครับข้อมูลใหม่ฮะก็ปรากฏว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาป้องกันโควิด-19 แบบแสดงอาการได้เพียง 76% เท่านั้นนะครับแอสตราเซเนกาแผนผลการทดลองนะครับทางคลินิกล่าสุดในสหรัฐอเมริกาที่พบว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด-19 ที่แสดงอาการได้เพียง 76% นะครับหลังการฉีดไปแล้วจำนวน2โดสเบื้องต้นสัปดาห์นี้เจ้าที่สาธารณสุขได้ออกมาแย้งข้อประเมินของแอสตราเซเนกาที่อ้างว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพนะครับได้ดีถึง 79% โดยระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ล้าสมัยซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โพชาวเดนมาร์ก1ใน3ปฏิเสธฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษนะครับผลการสำรวจล่าสุดนะก็ปรากฏว่าชาวเดนมาร์ก1ใน3ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกานะครับ2สัปดาห์แล้วที่เดนมาร์กนะครับเป็นประเทศแรกๆในยุโรปที่ตัดสินใจระงับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาหลังมีรายงานว่ามีผู้ได้รับวัคซีนบางคนในเดนมาร์กและก็ประเทศอื่นๆเกิดสภาวะลิ่มเลือดอุดตันในสมองฮะสำหรับประเทศไทยก็ล่าสุดนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยได้ทำการรับรองนะครับอย.ก็ทำการรับรองของวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรายที่3ในประเทศไทยโฆษกของรัฐบาลรายงานข่าวดีบอกว่าอย.ของไทยเนี่ยนะครับได้ทำการรับรองวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นรายที่3ในไทยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า
ได้รับรายงานจากนายแพทย์ไพศาลดันคุ้มฮะเลขาธิการอย.ว่าอย.ได้พิจารณาอนุมัติวัคซีนโควิด-19ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นที่เรียบร้อยเป็นตัวที่3ที่รับการขึ้นทะเบียนโดยใช้ในประเทศไทยแต่ต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นขณะที่วัคซีน3รายที่ขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครบทั้ง3ชนิดนะคือซีโนแวคแอสตราเซเนกาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปิดกั้นแนวการขึ้นทะเบียนและใช้วัคซีนในประเทศไทยและขอเชิญชวนให้ผู้ผลิตรายอื่นๆมาขึ้นทะเบียนเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยให้คนไทยมีทางเลือกในการรับวัคซีนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีครบแล้วนะฮะวัคซีนโควิด-19 เรามีครบแล้ว3ชนิดแล้วก็ไอ้3ชนิดที่ว่าเนี่ยวัคซีนที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นของแอสตราเซเนกานะครับจากการระดมทุนช่วยนะผู้หญิงนะครับชาวเอเชียอเมริกันที่ถูกเหยียดผิวนะครับก็ปรากฏว่ารวมเงินได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยยายเจอหนุ่มเหยียดเชื้อชาติต่อยหน้าในสหรัฐอเมริกาหญิงชาวชราวัยเอเชียนะชายชราเอเชียวัย75ปีรายหนึ่งถูกหนุ่มเหยียดเชื้อชาติเล่นงานบนท้องถนนในสหรัฐอเมริกานะครับได้รับเงินบริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลเกือบ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ31ล้านบาทและเธอได้ใช้มันเพื่อทำการต่อสู้การเหยียดสีผิวนะครับเธอชื่อว่าเซียวเจินเซียถูกชกบริเวณใบหน้าในซานฟรานซิสโกนะครับในสิ่งที่ตำรวจระบุว่าเป็นการโจมตีโดยปราศจากการยั่วยุใดๆแต่ยายสู้ชกคืนและคว้าท่อนไม้ฟาดหนุ่มดังกล่าวเลือดกลบปากเขาลังแกคนชราเสี้ยนกล่าวกับสำนักข่าว KPIX นะครับเครือข่ายของ CNN หลังจากถูกโจมตีดังนั้นฉันจึงได้ทำการสวนกลับซึ่งเธอบอกว่าจะเอาเงินส่วนนี้นะครับบริจาคให้กับองค์กรเพื่อพิทักษ์เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดในขณะที่เกาหลีเหนือยิงจรวดอย่างน้อย2ลูกท้าทายโจไบเดนคาดเป็นขีปนาวุธเกาหลีเหนือยิงจรวดอย่างน้อย2ลูกนะครับสงสัยว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกานับเป็นการทดสอบครั้งแรกๆตั้งแต่โจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งหนุ่มไต้หวันเปลี่ยนชื่อกินซูชิฟรีนะครับแก้กลับไม่ได้อาจต้องใช้ชื่อปลาแซลมอนตลอดชีวิตนะท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนชื่อในไต้หวันเป็นชื่อปลาแซลมอนหรือกุ้ยโอวีนะครับเพื่อนำไปอ้างสิทธิ์กินซูชิฟรีในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับชายคนหนึ่งเพิ่งทราบว่าในเวลาต่อมาเขาได้สิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อครั้งสุดท้ายไปแล้วและอาจต้องใช้ชื่อดังกล่าวไปถาวรซูชิโร่นะเครือข่ายร้านซูชิสายพานชื่อดังของญี่ปุ่นที่มี20สาขาในไต้หวันประกาศบนหน้า Facebook ลดราคาหรือแม้กระทั่งให้สิทธิ์กินฟรีแก่ลูกค้าที่ใช้ในชื่อในบัตรประชาชนว่ากุ้ยอวีนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนแปลว่าปลาแซลมอนแม้ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้เพียง2วันคือวันที่17มีนาคมและ18มีนาคมแต่พบว่ามีประชาชนชาวไต้หวันจำนวน100คนอยากกินฟรีรวมเปลี่ยนชื่ออย่างถูกกฎหมายนะครับไปเป็นชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับปลาไซมอลนะครับก็ปรากฏว่าการเปลี่ยนชื่อมันมีราคาถูกนะฮะต่อมาจะเปลี่ยนชื่อกลับไม่ได้อาจจะเป็นชื่อนี้ตลอดชีวิตก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่2 สว.นะครับของสหรัฐอเมริกาสายเอเชียร่วมกับเทมมี่ดักเวิร์ดนะครับชาวอเมริกันเชื้อสายไทยนะครับยอมถอยไม่โหวตสวนคนของทรัมป์หลังทำเนียบขาวปรึกษาให้ที่ปรึกษาระดับสูงของ AAPI ให้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสว.เทมมี่ดักเวิร์ดนะครับและสว.มาซีฮิโรโนนะครับล่าสุดยอมถอยไม่ทำตามคำขู่ที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้จะสวนไม่รับรองแทนผิวขาวนะตัวแทนคนผิวขาวของผู้นำสหรัฐอเมริการับรองเข้าดำรงตำแหน่งต่อสภาคองเกรสหลังทำเนียบขาวยอมตกลงเพิ่มตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงที่มาจากเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกให้เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียCNNได้รายงานเรื่องนี้สรุปสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการต่อรองอำนาจ
นะของสหรัฐอเมริกาอ้างเรื่องของสีผิวนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเรื่องของ Nike กับ H&M ปรากฏว่าโดนแบนในจีนหลังประกาศจุดยืนไม่ใช้ฝ้ายจากซินเจียงนะครับกระแสบอยคอต Nike แล้วก็ H&M นะครับในซินเจียงยังคงทวีความรุนแรงเกิดขึ้นชาวเน็ตจำนวนมากแห่รณรงค์ไม่ซื้อสินค้านะครับในของทั้ง2แบรนด์ขณะที่นักแสดงจีนหลายคนประกาศฉีกสัญญาทางธุรกิจเพื่อตอบโต้การแบนวัตถุดิบฝ้ายจากมณฑลซินเจียงนะครับปมพิพาทล่าสุดขณะที่สหรัฐอเมริกาและก็ปฏิมิตรตะวันตกประกาศคว่ำบาตรเจ้าที่และหน่วยงานของจีนซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเพียวพัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุยกูในซินเจียงนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว BBC ได้เผยแพร่ผลตรวจสอบอ้างอิงวิจัยชิ้นใหม่ที่พบว่าจีนบังคับให้ชนกลุ่มน้อยนับแสนคนรวมถึงชาวอุยกูนะฮะทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวฝ้ายด้วยมือเพื่อนำไปป้อนโรงงานแล้วก็สิ่งทอNike แล้วก็ H&M แถลงตั้งแต่ปีที่แล้วว่ารู้สึกกังวลเมื่อทราบข่าวว่าชาวอุยกูร์ถูกบังคับให้ทำงานเก็บฝ้ายนะครับพร้อมยืนยันว่าบริษัทไม่ใช้ฝ้ายจากภูมิภาคนี้ในการผลิตสินค้าเรื่องนี้ถูกโหมกระพืออย่างมากนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและก็พันธมิตรใช้บทลงโทษกับจีนนะครับโดยกลุ่มสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์ของจีนได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกหวยปัวนะครับบอกว่าคิดจะหารายได้จากจีนแต่ยังปล่อยให้ข่าวลือเพื่อบอยคอตฝ้ายจากซินเจียงงั้นเหรอฝันไปเถอะนะครับสื่อของจีนก็ออกมาเสนอข่าวปกป้องจากซินเจียงอย่างเต็มที่แล้วก็วิจารณ์จุดยืนของแบรนด์ทั้ง2ค่ายนะครับโดยได้แชร์คลิปที่มีความเห็นกระบวนการปั่นฝ้ายเกี่ยวกับซินเจียงที่มีการใช้เครื่องทุ่นแรงเช่นกันนะครับและยังอ้างคำพูดของเกษตรกรชาวอุยกูร์ซึ่งบอกว่าผู้คนที่นั่นแย่งกันทำงานในไร่ฝ้ายเนื่องจากได้ค่าแรงดีสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนนะครับระบุว่า H&M คิดผิดที่พยายามทำตัวเป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์คุณธรรมและจะต้องจ่ายราคาอย่างสะสมกับความผิดพลาดครั้งนี้นะครับจากข้อมูลแพลตฟอร์มของ e-commerce ในจีนอย่างน้อย3รายนะครับที่เลิกจำหน่ายสินค้าของ H&Mแล้วก็นักแสดงอย่างอี้ป๋อนะครับหวงซวงนะครับและวิกตอเรียชงนะครับต่างออกมาประกาศยกเลิกสัญญากับแบรนด์นี้โดยซ่งได้ย้ำว่าผลประโยชน์ของชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใดขณะเดียวกันแฮชแท็กนะครับซึ่งเกิดขึ้นกลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมในหัวเป่ยนะครับเว่ยปัวขออภัยฮะเว่ยปัวโดยมียอดวิวแล้วกว่า 1,100 ล้านครั้งทั้งนี้ดูเหมือนบริษัทเองก็ไม่ได้ดิ้นนอนใจกระแสแอนตี้ที่เกิดขึ้น H&M China นะครับได้ออกมาแถลงยืนยันว่าบริษัทไม่มีจุดยืนทางการเมืองใดๆและยังคงมุ่งมั่นจะลงทุนในจีนต่อไปในระยะยาวในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นเรื่องของสถานการณ์ในพม่าหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะกฎอัยการศึกในพม่าเหตุการณ์ในพม่าก็เงียบเหงาลงฮะม็อบก็ฝ่อลงมีการอพยพออกถากพม่านั้นเป็นจำนวนมากฮะเนื่องจากมีการกวาดล้างอย่างหนักในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็รุกจีนฮะด้วยข้อกล่าวหานะครับเรื่องของซินเจียงจนถึงขั้นนะครับมีการบอยคอตนะครับจาก Nike และ H&M นะครับที่จะไม่ใช้สินค้านะครับฝ้ายจากซินเจียงนะครับขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ในจีนก็ประกาศเช่นกันว่าจะไม่ใช้ Nike แล้วก็ H&M เป็นการตอบโต้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสสนะครับของสหรัฐอเมริกาแทมมี่เดกวิดนะครับกับ2สสของพรรคเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยอมที่จะโหวตให้คนของโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งนะครับหลังจากที่มีการตกลงข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งมากขึ้นตอนนี้จีนก็ทำการพยายามจะรุกกลับคืนใช้หลักโซเชียลเซนเซชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเล่นงานสหรัฐอเมริกา
นะครับไนกี้กับ H&M ก็พยายามที่จะแสดงตัวเป็นฮีโร่ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ไม่เชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับถ้าดูผิวเผินเนี่ยระหว่าง H&M Nike ที่บอยคอตเรื่องฝ้ายในสินเจียงประชาชนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนในสินเจียงนะครับไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะครับประชาชนในสินเจียงที่ทำการอาชีพเรื่องของฝ้ายได้รับผลกระทบนะครับโดยสหรัฐอเมริกาอ้างสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมาแต่มีการโหวตใน UN สหรัฐอเมริกากลับไม่ยอมโหวตที่จะให้มีการดำเนินการอย่างหนักกับผู้ที่ประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเชื้อชาติซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับการละเมิดเชื้อชาติการเหยียดหยามเชื้อชาติเกิดมากในสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการระดมยิงคนเอเชียที่เชื้อสายสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปถึง6รายเลยทีเดียวสถานการณ์โดยรวมสหรัฐอเมริกายังใช้แนวลุกใช้หลักการโซเชียลทางเซนชั่นโซเชียลเซนชั่นเป็นหลักการต่อต้านทางสังคมเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในระหว่างนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องของน้ำมันนะครับมีปัญหาเรื่องของโควิดเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโควิด-19ได้ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธอฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นรักชาติรักแผ่นดินศาสตร์กษัตริย์เธอทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจนรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมรีไม่เสียดาย